สรรพระเจ้าผู้สร้างโลกใจชื่นบานยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์โออิสราเอลอิสราเอลจงรีบตื่นขึ้นเถิดสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างโลกใจชื่นบานยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์โออิสราเอลทรงเป็นความสว่างพระบิดาเจ้าเมืองฟ้าเราจะไม่กลัวในพระองค์เราวางใจโออิสราเอลจงรีบตื่นขึ้นเถิดสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างโลกใจชื่นบานยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์โออิสราเอลทรงเป็นความสว่างพระบิดาของเราเจ้าเมืองฟ้าเราจะไม่กลัวในพระสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างโลกใจชื่นบานยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์โออิสราเอลใจชื่นบานยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์โออิสราเอลใจชื่นบานยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์โออิสราเอลสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะคะยินดีและก็ดีใจที่ได้กลับมาพบกันอีกนะคะกับดิฉันเกศเข้มทองเจ้าเจริญพรในรายการกำลังใจประจำวันนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เกียรติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะทาง YouTube นะคะทาง Facebookและก็ทางเพจนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะแล้วก็ทางกลุ่มไลน์ต่างๆที่ได้แชร์กันออกไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครฟังทาง YouTube นะคะช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อกี้ก็เริ่มกันกับบทเพลงว่าโออิสราเอลนะคะโออิสราเอลเพลงนี้นานมากนะคะช่วงนี้นึกถึงเพลงเก่าๆก็เลยอยากเอามาร้องให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะว่าพระเจ้านะคะทรงต้องการให้ชีวิตของเรานะคะยินดีชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราอยู่ทุกเวลานะคะถ้าเราฝากชีวิตและก็ความชื่นชมยินดีของเราไปไว้กับบางสิ่งบางอย่างแน่นอนพี่น้องเราจะไม่มีความสุขที่ยั่งยืนแน่ๆความสุขบางครั้งเราฝากไว้กับสามีเดี๋ยวเอาแล้ววันนี้ทำให้เราอารมณ์ดีอีกวันทำให้เราอารมณ์เสียลูกเต้าโอ้ยคนที่อยู่รอบข้างการงานความประสบความสำเร็จเนี่ยพี่น้องมันโยกย้ายไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่พระเจ้ายังทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบๆไปเป็นนิดแต่พระเจ้านั่นเองว่าให้เราชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ความสำเร็จหรือไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงหรือว่า
สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่ตามองเห็นเพราะสิ่งที่ตามองเห็นนั้นไม่มันไม่อนิจจังโอ้ยพี่น้องพูดผิดสิ่งที่ตามองเห็นนะคะมันไม่ยั่งยืนอ่ะพูดง่ายๆดีกว่านะคะเดี๋ยวพูดผิดอ้าวสิ่งที่ตามองเห็นนั้นมันไม่ยั่งยืนแล้วมันไม่อยู่ถาวรไปน้องแต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นนั่นคือความเชื่อวางใจในพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่อยู่มั่นคงตลอดนิรันดรเหมือนกับพระเจ้าเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่นะคะกับเราตลอดเวลาช่วงนี้นะคะพี่น้องก็คงจะอดไม่ได้นะคะกับการที่เราจะต้องมาพูดถึงเรื่องข่าวการบ้านการเมืองนะคะโดยเฉพาะเก๋เนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่แปลกนะคะหนังละครแทบจะไม่เคยดูนะคะโดยเฉพาะละครเนี่ยไม่รู้เรื่องเขาเลยนะคะชอบดูข่าวการบ้านการเมืองดูหน้านางซะก่อนนะคะหุ่นไม่ให้ในใจรักค่ะเอาละช่วงนี้ถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องสงครามนะคะระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยคงจะไม่ได้แหละพี่น้องเปิดไปช่องไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเปิดเรื่องนี้นะคะพี่น้องเอาเลยคลิปเนี่ยจะยาวไปไม่รู้ว่าจะปัดไปตรงไหนก็จะเจอแต่เรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากเอาเรื่องนี้มาพูดด้วยว่านะคะว่าอิสราเอลนะคะเป็นชนชาติของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเขาแม้ว่าเขาจะตกทุกข์ได้ยากเขาจะทำบาปทำกรรมเมื่อเขาได้สารภาพต่อพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้กับเขาพระเจ้าให้เขาได้พเนจรล่นเร่เพราะความบาปของเขาพระเจ้าก็ให้เขากลับมาได้ตั้งถิ่นฐานนะคะตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ทรงมีไว้ให้กับอับราฮัมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องพระเจ้าบอกว่าจงอวยพรอิสราเอลนะคะใครอวยพรอิสราเอลพระเจ้าจะอวยพรเขาใครแช่งด่าอิสราเอลพระเจ้าจะแช่งด่าเขาดังนั้นขอให้ทุกคนอวยพรอิสราเอลนะคะและหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าขอโทษนะคะพี่น้องอย่าทะเลาะกันอย่าเพิ่งมามีความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้นะคะขอให้เราคิดกันเป็นแบบกลางๆเป็นกลางๆนะคะว่าบอกทำไมจะต้องอวยพรอิสราเอลเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยอิสราเอลชั่วร้ายมากเลยนู่นไปตีเขาไปโจมตีนู่นนี่บางทีพี่น้องเราฟังข่าวดูข่าวนะพี่น้องอย่าเชื่ออย่างเดียวคิดถึงเหตุและผลที่มาที่ไปอ่ะอยู่ดีๆพี่น้องว่ามีคนมาฆ่าเราทั้งบ้านเนี่ยอ่ะสมมติประเทศไทยโดนเพื่อนบ้านตรงไหนไม่รู้อยู่วันดีคืนนี้มาฆ่าคนในบ้านเราตายเป็นพันๆ นะพี่น้องไม่ใช่คน2คนนะแล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยเราจะไปอ๋อไม่เป็นไรอภัยอ๋ออภัยมันจะใจดีกันปานนั้นเหรอมันไม่ใช่นะฮะโดยเฉพาะอิสราเอลนะพระเจ้าให้เขาแบบเขายังอยู่ในความเขายังอยู่ในบริบทเขาเรียกว่าโมเมนต์แห่งการที่ว่าตาแทนตาฟันแทนฟันชีวิตแทนชีวิตเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวันยอมหลายๆข้อร่ำเรียกมาบอกว่าอิสราเอลจะถูกลบไปจากแผ่นดินโลกบอกไว้เลยว่าไม่จริงนะคะไม่ได้อิงไม่ได้เข้าข้างใครนะคะเชื่อไหมว่าอิสราเอลจะต้องอยู่นะแต่ฝ่ายอื่นก็ต้องหายไปแล้วเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะพี่น้องโอเคจบไหมคะเรื่องข่าวการบ้านการเมืองจบข่าวต่างประเทศนะคะมาฟังข่าวในประเทศของเราดีกว่าข่าวที่มีจิตใจที่ดีต่อใจของเรานะคะเพราะว่าวันนี้มีข้อร่ำของท่านอาจารย์เนศศักดิ์ไสยลังกามาฝากกันนะคะได้กล่าวไว้ว่าคำว่าว่างนะคะไม่มีอะไรทำน่ะมันเป็นข้ออ้างของคนที่ขี้เกียจที่ไม่คิดที่อยากจะพัฒนาอะไรตัวเองฉันเป็นของฉันอย่างนี้แหละโอเคไหมเอาที่สบายใจเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตคนเราไม่ใช่สิ่งที่ล้อเล่นเราจึงมีเหตุผลเดียวที่จะทำคืออย่าล้อเล่นกับชีวิตแล้วพี่น้องสิ่งที่ต้องทำคือทำวันนี้ให้มันดีกว่าเมื่อวานนี้นะและทำพรุ่งนี้ให้มันดีกว่าวันนี้ต้องพัฒนาตัวเองนะคะอย่าคิดว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละมีอะไรไหมนะคะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเองพระเจ้าต้องการปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราเกิดผลมากมีชีวิตที่เป็นพระพรนะคะพี่น้องถ้าเราปลูกต้นมะม่วงนะคะปีแล้วปีเล่ามันก็เตี้ยเท่านี้แล้วมันก็ไม่ออกลูก
พี่น้อง10ปีผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมะม่วงมันก็บอกว่าฉันพอใจจะอยู่แค่นี้ฉันไม่อยากโตฉันไม่อยากออกลูกพี่น้องจำมันไว้ไหมนะคงจะถอนรากถอนโคนตัดไปทิ้งแล้วก็เอาอย่างอื่นมาปลูกแทนเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ต้องการปรารถนาที่จะให้ชีวิตเราเป็นพระพรเกิดผลนะคะเพื่อคนอื่นนะคะในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่5นะบทที่ยากอบบทที่15ข้อที่8นะคะเพราะเมื่อเราเกิดผลมากเราก็เป็นสาวกของพระองค์นะคะก็คือเป็นลูกของพระเจ้าก็คือต้องทำการดีนะคะแล้วก็เกิดผลในการดีนะคะข้ออ้างของคนขี้เกียจมีเป็นร้อยเลยนะคะแต่เหตุผลของคนที่จะรักพระเจ้ามีข้อเดียวคือเขาจะมีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้านะคะใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่9เอาละแต่เนี้ยพี่น้องคนที่ขี้เกียจก็จะพูดว่าโอ้ยนู่นถ้าเขาให้ใช้ไปทำอะไรอุ้ยในพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อ13เนี่ยบอกว่าอุ้ยนุ่นมีสิงโตอยู่ข้างนอกข้าจะถูกฆ่ากลางลานเมืองนะถ้าขืนออกไปนะเดี๋ยวจะถูกฆ่านะอันนี้คือคนขี้เกียจนะฮะทีนี้พี่น้องก็เราก็พูดเล่นกันบอกว่าแม้มีคลิปอันหนึ่งที่เขาส่งมาให้ดูแล้วก็รู้สึกชอบนะแล้วก็สอนพระคัมภีร์ที่โบสถ์ประจำนะบอกว่าเวลามาหาพระเจ้าเวลามาโบสถ์เวลาทำสิ่งดีๆเนี่ยเรามักจะคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะคิดแยะคิดนู่นคิดนี่โอ้ยปวดหัวโอ้ยไม่ว่างโอ้ยนู่นนี่นั่นและมีลักษณะเหมือนเต่านะคะค่อยๆ คลานมาแบบสโลว์โมชั่นมากนะคะมาหาพระเจ้ามาโบสถ์ทำการดีทุกอย่างสโลว์มากเลยคิดแล้วคิดนู่นคิดนี่แต่เวลาจะไปเที่ยวพี่น้องจะทำอะไรก็ได้ที่ถูกใจตามใจเราพี่น้องกระโจนเลยนะคะกระโจนเหมือนเสือชีต้าเลยนะคะเสือชีต้าได้เป็นเสือที่ว่าไปขึ้นชื่อว่าเป็นเสือที่วิ่งเร็วที่สุดนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเองนะคะอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะคะอะไรที่ไม่ดีรู้สึกเร็วมากอยากด่าใครนี่เร็วมากคิดจะด่าใครทำอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคเนี่ยมันเร็วมากเหมือนเสือชีต้าแต่พอเราจะทำการดีโอ้โหสโลว์โมชั่นนะคะเหมือนเต่าเดินอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะให้เรานะคะมีชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและก็อย่ามีข้ออ้างนะคะในการที่จะขี้เกียจที่จะทำการดีนะคะแต่เราจงขยันในการทำดีจะบอกว่าสอนเด็กๆที่บ้านนะว่าจงกล้าในการทำดีจงกลัวในการทำชั่วจงเร็วในการทำดีจงช้าในการทำชั่วทุกชนิดโอเคถ้าหากพี่น้องมีปัญหานะคะพี่น้องก็จงร้องทูลต่อพระเจ้านะคะเพราะพระเจ้าจะทรงประทานจิตใจที่กล้าหาญในแก่เราให้กำลังแก่จิตใจของเรานะคะในยามที่บางครั้งเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกอ่อนแอทุกคนมีโมเมนต์นี้ได้ทั้งนั้นนะคะความรู้สึกอ่อนแอความรู้สึกท้อแท้มันจะจู่โจมเข้ามาในชีวิตของเราได้ทุกๆวันเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างพี่น้องให้มันสำเร็จนะคะเกิดจากการที่เรามีหัวใจความตั้งใจเต็มเปี่ยมไปด้วยนะคะความรักพระเจ้านะคะและพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่เติมกำลังให้เรานะคะไม่ให้เราได้ท้อแท้นะเพราะพระองค์ทรงเป็นความเข้มแข็งของเรานะคะซึ่งอยู่ภายในเราทำให้เราสามารถเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้นะไม่ใช่ด้วยกำลังของเรานะคะแต่เป็นกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าดังนั้นให้เราไว้วางใจในพละกำลังของพระเจ้าอย่าไว้วางใจในกำลังของเราเองนะคะและวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดในเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเรานะคะเพราะพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรดีสำหรับเราเวลาไหนที่ดีเหมาะสำหรับเราพระองค์ก็จะทรงเป็นผู้ที่จัดเตรียมให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องจ๋าเลิกคิดไปเองนะคะเพราะจะทำให้เราเจ็บบางครั้งเรานี่เป็นโรคกันขี้มโนกันนะคะคิดมโนเรื่องนู้นเรื่องนี้อนาคตจะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงเรื่องเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงนะคะเลิกมโนนะคะแต่จงไว้วางใจเพราะมันจะทำให้เราเหนื่อยนะคะการที่เราคิดเยอะคิดแยะคิดมากคิดไม่คิดอนาคตไกลไกลไหนพี่น้อง
ไปยังไปไม่ถึงเลยมันเหนื่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลิกคิดนะคะแล้วก็เลิกคิดไปเองเพราะมันทำให้เราเจ็บนะคะก็จงจำไว้ว่านะคะอันดับแรกนะคะเลิกคิดมากเพราะว่าจะทำให้เราเหนื่อยเราคิดเยอะคิดแยะเหนื่อยนะถ้าคิดนะคะพี่น้องไปเองมันก็ทำให้เราเจ็บบางทีอาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นก็ได้นะคะจำไว้ว่าพระเจ้ามีทางให้กับเราเสมอนะคะและให้เราทั้งหลายเข้มแข็งในพระคุณของพระเจ้าทุกครั้งที่เราเจอกับความทุกข์ยากลำบากนะคะเราจะสรรเสริญพระเจ้าเราจะไม่บ่นเราจะไม่ท้อนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะจะสร้างทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งและเติบโตปัญหาอุปสรรคต่างๆจะสร้างทำให้เราเข้มแข็งและเติบโตถ้าพี่น้องยิ่งสรรเสริญพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์อย่างที่พูดทุกคลิปเลยนะคะว่าปัญหามันจะยิ่งจากพี่น้องไปเร็วนะแต่ถ้าพี่น้องนั่งบนนะมันก็จะนั่งแช่เหมือนอิสราเอลนะคะพูดแล้วก็พูดอีกนะเดิน11วันจากอียิปต์นะไปแผ่นดินพันธสัญญา11วันแต่ด้วยความที่เขาบ่นนู่นเลยเดินไปวนอยู่40ปีนะคะพี่น้องคงไม่มีใครอยากวนอยู่กับภูเขาลูกเดิมปัญหาเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นให้เรารู้นะคะว่าทุกคนเราเนี่ยเราทุกคนนะคะเคยร้องไห้เคยเสียน้ำตากับบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องแย่นะคะพี่น้องการที่เราร้องไห้มันบ่งบอกว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังเป็นคนปกตินะคะเสียใจก็ร้องไห้ได้นะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าการร้องไห้คือความอ่อนแอนะคะมันเป็นสิ่งที่บอกว่าโอเคฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังมีสติสตังค์ดีอยู่เนาะโอเคแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเมื่อเวลาเราท้อแท้เราล้มลงนะคะล้มแล้วลุกขึ้นนะพี่น้องแสดงว่าเราเป็นคนเก่งอย่าล้มแล้วก็แช่นิ่งนะคะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาแสดงว่าเราเป็นคนเก่งนะคะล้มแล้วเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมลุกคือคนที่ไม่เอาไหนท้อแท้แต่ไม่ยอมล้มเลิกลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจแม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะพี่น้องก็ให้จงจำอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราจำไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมและพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรานะคะเพราะฉะนั้นเองนะขอพระเจ้าเสริมกำลังใจเราทุกคนให้พวกเราสามารถเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะขอเพียงแค่ว่าเราอย่ายอมแพ้นะคะขอแค่เราอย่ายอมแพ้นะคะพี่น้องจ๋าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไหวจริงๆก็อธิษฐานพี่น้องร้องไห้คำควรกับพระเจ้าอย่าเสียน้ำตากับปัญหานั้นแต่จงมาเสียน้ำตากับพระเจ้าดีกว่าพี่น้องอธิษฐานและคำควรต่อพระเจ้าอ่ะยังไงก็สุดๆไปเลยกับพระเจ้าและพระองค์จะทรงตอบเราอย่างแน่นอนนะคะพี่น้องเอาละก่อนจบนะคะพี่น้องคิดถึงเพลงหนึ่งนะคะใครเกิดทันกันไหมเนี่ยนะเพลงนี้บอกว่าขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้จงลุกขึ้นสู้ไปจุดหมายไม่ไกลเกินจริงเอาละพี่น้องต้องชูมือด้วยนะเอาละพี่น้องจ๋านะยอมเขาเรียกอะไรนะเสียน้ำตาได้นะคะแต่อย่ายอมแพ้นะคะคนที่เขาล้มนะคะแล้วเขาลุกขึ้นคือผู้ที่มีชัยชนะนะคะแต่คนที่ล้มแล้วไม่ยอมลุกเขาก็จะไม่มีวันที่จะมีวันเป็นวันที่มีชัยชนะของเขานะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะพี่น้องกับข้อความดีๆที่นำมาฝากกันนะคะจงอ่อนแอต่อพระพักและพระองค์จะทรงเสริมกำลังให้เราเข้มแข็งต่อหน้าสถานการณ์ตรงหน้าเราเองโดยพระเจ้าผู้ทรงมีชัยอย่างเหลือล้นนะคะในโรมบทที่8ข้อที่37นะคะพี่น้องไม่ว่าจะเราจะรู้สึกอย่างไรนะคะให้เรากลับมาหาพระเจ้านะคะพระเจ้าไม่ทรง
ต่อว่าต่อขานว่าอ้าวทำไมอ้าวช่วยแล้วกู้แล้วก็ยังทำไมยังกลับไปเหมือนเดิมพี่น้องเราผิดพลาดกันได้เราอ่อนแอได้เราล้มลงได้สำคัญก็คือลุกขึ้นสู้ต่อไปนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องทุกท่านที่กำลังเผชิญปัญหานะคะในส่วนตัวเกเองก็อย่างที่บอกกันละทุกคลิปเลยนะคะปัญหาเยอะแยะมากมายจนบางครั้งรู้สึกว่าเดินต่อไปไม่ไหวนะคะแต่เมื่อเราเพ่งมองไปที่พระเจ้านะคะเลิกเพ่งมองปัญหาพี่น้องจะทำให้เรามีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่อเรามองปัญหาเราจะเห็นว่าปัญหานี่มันใหญ่ใหญ่มากมันกำลังสุมหัวเรานะท่วมตัวเราแต่เมื่อเรามองดูที่พระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงให้เราอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านให้เต็มล้นไปด้วยกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าให้ระลึกอยู่เสมอว่ากำลังของเราอยู่ในพระเจ้าโอเคขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านให้มีกำลังมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีนะคะจากไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ